วะการลงทุนกันต่อเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเจาะไปที่ตลาดสหรัฐกันเลยนะคะเพราะว่าล่าสุดค่ำคืนนี้ตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภครายเดือนเนี่ยอยู่ที่ 0.6 จากที่เขาคาดการณ์กันว่าน่าจะอยู่ที่ 0.5 แน่นอนว่ามันจะมีผลต่อในเรื่องของการลงทุนตลาดหุ้นสหรัฐอย่างไรกันบ้างนะคะค่ำคืนนี้พูดคุยกันกับคุณรัศลันธนภัยสารกิจผู้อำนวยการหัวหน้าฝ่าย Global Investing จากบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงจำกัดค่ะสวัสดีค่ะคุณเอิร์ธค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแพนคุณหญิงคุณผู้ชมครับค่ะจังหวะของการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐนะคะมีบางจังหวะที่เริ่มมีแรงปรับฐานบ้างแต่ว่ามันมีเหตุการณ์สำคัญที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะคะอย่างทางด้านของเบอร์ชาร์ดแฮทเทเวย์ออกมาลงทุนเป็นครั้งแรกหลังจากที่เก็บเงินสดสูงสุดเป็นประวัติการสัญญาณแบบนี้บอกอะไรกับเราบ้างคะจริงๆน่าสนใจนะครับที่ปกติเราจะเห็นทางคุณบรูนบัฟเฟตต์นะครับที่เป็นนักลงทุนเลทคุณค่าที่เรียกว่าหลายๆท่านก็มองว่าเป็นนักลงทุนอันดับหนึ่งของโลกนะครับซึ่งจริงๆเราไม่เห็นท่านขยับมานานนะครับปกติแล้วถ้าเราย้อนไปดูวิกฤตคราวที่แล้วนะครับเมื่อปี 2008-2009 เนี่ยช่วงซับพลาสม์เนี่ยก็จะเห็นว่าท่านเนี่ยได้เข้าลงทุนไปในธนาคารขนาดใหญ่หลายธนาคารนะครับหลังจากนั้นก็ผลตอบแทนก็ขึ้นมาได้ค่อนข้างดีในว่าในรอบนี้เนี่ยถ้าเราได้ตามบทสัมภาษณ์ของท่านเนี่ยนะครับท่านก็จะแจ้งว่าก็จะให้สัมภาษณ์มาตลอดนะว่ายังไม่เจอจังหวะในการลงทุนที่เหมาะสมนะครับแต่ปรากฏว่าช่วงที่ผ่านมาก็เพิ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีข่าวนะครับก่อนหน้านี้ว่าถ้าได้ซื้อบริษัทนะครับธุรกิจที่เป็นระบบขนส่งแก๊สนะครับจะก็จัดเก็บขอของ Dominion Energy นะครับมูลค่าดีลเนี่ยก็เกือบ10,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคุณบรูน บัฟเฟตต์เองเนี่ยเขามองเรื่องของธุรกิจพลังงานนะครับตอนนี้เนี่ยในช่วงที่ราคาน้ำมันเนี่ยได้รับผลกระทบนะครับจากเรื่องของดีมานด์ที่มันหายไปถูกไหมครับเพราะว่าเรื่องของไวรัสโควิดเองเนี่ยที่ตอนนี้ก็ยังมีกังวลกับเรื่องของเซคันด์เวฟนะครับผมคิดว่าตรงนี้มันก็ยังคงกดดันให้การเปิดเศรษฐกิจเนี่ยหรือว่าการเดินทางต่างๆเนี่ยก็ยังคงทำได้ลำบากนะครับคือในส่วนที่เป็นของธุรกิจที่เป็นบิสเนสที่เป็นแบบบิสเนสทริปอย่างเงี้ยครับเราก็จะเห็นว่าดีมานด์ตรงนี้คนเองเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เดินทางเพื่อไปทำงานมากขึ้นเพราะว่าเราสามารถที่จะพูดคุยกันนะครับหรือประชุมกันผ่านตัวของไม่ว่าจะเป็นวิดีโอคอนเฟรนซ์ผ่านไม่ว่าจะเป็น Microsoft Teams หรือว่าตัวของ Zoom เนี่ยอันนี้มันสามารถทำได้ง่ายขึ้นแล้วซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันก็ทำให้ดีมานด์เรื่องของการเดินทางเนี่ยหายไปถูกไหมครับมันก็กระทบในส่วนของธุรกิจพลังงานแต่ว่าไปว่าเฟดเองท่านอาจจะมองว่าตรงนี้เป็นโอกาสหรือเปล่านะครับก็เลยเข้าไปลงทุนในธุรกิจนี้ทีนี้ผมอยากจะขออนุญาตขยายความถึงบริษัทเบิร์กชาร์ดแฮทเทเวย์นิดหนึ่งนะครับก็พอดีเวลาถ้าท่านไปดูคุณผู้ชมไปดูตัวของหุ้นเบิร์กชาร์ดแฮทเทเวย์เนี่ยก็จะแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมมีตัวที่เป็นเรียกว่าเป็นคลาส A กับคลาส B นะครับคลาส A เนี่ยถ้าไปดูราคาเนี่ยก็เกือบ300,000 เหรียญหรือราคาหุ้น1 หุ้นนะครับเกือบ10 กว่าล้านบาทคือ10 กว่าล้านบาทแหละพูดง่ายๆหุ้นเดียวนะครับก็ซื้อยากนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆก็เขาก็เลยออกเป็นคลาส B มาด้วยนะครับคือคลาส B เนี่ยราคาหุ้นจะอยู่ประมาณสักไม่ถึง200 เหรียญหรือประมาณสัก60,000ประมาณโดยประมาณนะครับ60,000 บาทนะครับซึ่ง2คลาสเนี่ยความต่างก็คือว่าคือสิทธิ์ในการโหวตนะครับสิทธิ์ในการโหวตเวลาประชุมผู้ถือหุ้นนะครับทั้ง2คลาสเนี่ยถ้าท่านที่ถือเนี่ยสามารถเข้าประชุมผู้ถือหุ้นได้เหมือนกันแต่ว่าสิทธิ์ในการโหวตเนี่ยจะต่างกันนะครับแล้วก็จากจุดอีกนึงที่ต่างก็คือราคานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็จะแบ่งเป็นตามสัดส่วนของราคาที่เราเข้าไปลงทุนนั่นแหละเพราะฉะนั้นในส่วนของคลาสเอครับที่เวลาเราไปดูหุ้นตัวเบิร์กชาร์ดแฮทเทเวย์เนี่ยเวลาเราเห็นบางหลายท่านบอกว่าเราอยากจะลงทุนตามบริษัทบัฟเฟตต์นะครับก็สามารถที่จะเลือกกระจายการลงไปยังหุ้นเบิร์กชาร์ดแฮทเทเวย์ได้แต่ก็ถ้าเกิดถึงผมเนี่ยผมคงลงทุนในคลาส B แต่คุณแอนพิงอาจจะลงในคลาส A ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าสมมติอยากจะลงทุนแบบเซฟๆตอนนี้นะคะก็จะเห็นว่าหุ้นในกลุ่มของเทคโนโลยีนั้นน่าจะเติบโตกันได้เรามองเห็นศักยภาพอะไรของหุ้นในกลุ่มนี้หรอคะจริงๆในกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยทางพันธมิตรของทางหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับก็ทางมอร์แกนสแตนเลย์นะครับก็ปรับเป้าหุ้นเทคโนโลยีที่เป็นจริงอิงกลุ่มที่เป็นอีคอมเมิร์ซหรือว่าเป็นกลุ่มที่เป็นโซเชียลมีเดียเนี่ยปรับตัวปรับ target price ขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับอย่าง Facebook เองเนี่ยปรับขึ้นจาก230 เหรียญเป็น270 เหรียญนะครับอย่าง Google เนี่ยหรือ Alphabet เนี่ยนะครับปรับจาก 1,400 เหรียญนะครับขึ้นเป็น 1,700 เหรียญหรืออย่าง Twitter เองก็ปรับขึ้นจาก24เป็น32ซึ่งจุดนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจว่าในโลกยุคหลังโควิดเนี่ยนะครับจริงๆตอนนี้เราก็อาจจะยังพูดได้ไม่เต็มปากว่าหลังโควิดนั่นเองอยู่ในช่วงเนี่ยของวิกฤตโควิดนี้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าหลังจากนี้ไปเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของ next normal ละหรือว่าเขาใช้คำผมไปอ่านเนี่ยเขาใช้คำว่า the great reset นะครับก็คือการเริ่มต้นใหม่ว่าจริงๆตอนนี้
หลังจากนี้เองจะมีธุรกิจที่เป็นโออีโคโนมีเนี่ยก็คือจะได้รับผลลบกระทบเนี่ยก็จะโดนกระทบไประยะยาวเลยธุรกิจที่เป็นนิวอีโคโนมีที่มีการปรับตัวไปยังเทคโนโลยีได้ดีหรือว่าใช้ของอีคอมเมิร์ซต่างๆนะครับหรือใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการดำเนินธุรกิจเนี่ยตรงนี้โควิดก็ทำอะไรเขาไม่ได้ดังที่เราเห็นหุ้นหลายๆตัวในดัชนี Nasdaq ที่เป็นดัชนีเทคของสหรัฐอเมริกานะครับก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับเพราะจริงๆในหลายๆตัวที่ผมคิดว่าถ้าเราไปดูในแง่ของผลประกอบการเองพี่ว่าก็ได้รับผลกระทบจากโควิดค่อนข้างน้อยแล้วก็จริงๆแล้วแนวโน้มในอนาคตก็ยังมีโอกาสที่ยังผลประกอบการยังออกมาดีได้อยู่นะครับถ้ามองอย่างนี้แล้วนะคะพอจะแนะนำนักลงทุนได้ไหมคะว่าจังหวะแบบนี้มีหุ้นตัวไหนเด่นๆที่เราสามารถเข้าไปเลือกสะสมแล้วก็เข้ามาใช้ในพอร์ตการลงทุนของเราได้นะคะได้ครับก็จริงๆอย่างตอนผมคิดว่าหุ้นที่เป็นตัวหลักๆเนี่ยถ้าน้องคุณอาจจะได้ฟังมาเยอะละไม่ว่าจะเป็นตัวของ Facebook หรือว่า Google วันนี้ได้อยากจะหยิบ2ตัวที่น่าสนใจที่อยากจะให้ลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับตัวแรกเนี่ยก็คือตัวที่ชื่อว่า2U เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็น EdTech หรือว่าเป็นหุ้นเทคการศึกษาเราอาจจะเห็นว่าในช่วงนี้การเรียนเนี่ยตอนนี้ยากเพราะฉะนั้นเทรนด์เรื่องของการเรียนออนไลน์เนี่ยค่อนข้างมาแรงนะครับบริษัทที่ชื่อว่า 2U เนี่ยจดอยู่ในตลาดหุ้นสหรัฐนะครับแล้วก็เค้ามีการซื้อบริษัทที่เป็นเว็บคอร์สเรียนออนไลน์ที่ชื่อว่า GetSmarter เนี่ยท่านอาจจะคุ้นเคยบริษัทนี้นะครับแล้วก็คือเป็นผู้ให้บริการระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์กับมหาวิทยาลัยชื่อดังเช่น Harvard หรือว่า MIT เลยนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกธุรกิจนึงที่น่าสนใจแต่ว่าราคา valuation เองท่านคุณอาจจะต้องลองไปดูศึกษาเพิ่มเติมอีกธุรกิจนึงนะครับชื่อว่า Intuitive Surgical นะครับก็เป็นหุ้นนะครับที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้นสหรัฐเช่นกันนะครับตัวนี้ก็เป็นเจ้าของที่ทำอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับที่ชื่อว่าดาวินชีหุ่นยนต์ดาวินชีที่ทำหุ่นผู้ช่วยผ่าตัดนะครับตัวนี้โหใช้กันมากกว่า 5,000 ตัวทั่วโลกแล้วเขาเป็นแทบจะเรียกได้ว่าเป็นโมโนโพลีในวงการแพทย์เลยนะครับตัวนี้ก็เรียกว่าเป็นเฮลท์เทคตัวแรกเป็น Education Tech หรือ EdTech ใช่ไหมครับตัวนี้เป็นเฮลท์เทคเพราะนั้น2ตัวนี้ก็เป็นอีก2ตัวนึงที่ผมคิดว่าธุรกิจเขาค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็เกาะไปกับกระแสที่เรียกว่าเป็นเมกะเทรนระยะยาวได้เหมือนกันซึ่งจริงๆตรงนี้ก็อยากให้นักลงทุนลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมดูนะครับผมว่าน่าสนใจทีเดียวค่ะดีเลยค่ะดีกว่าซื้อเบิร์กชัยเอนะเพราะว่าเราอาจจะมีเงินไม่ถึงค่ะคุณเอิร์ธค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะดีค่ะการลงทุนที่ต้องเลือกหุ้นในกลุ่มของเทคโนโลยีเริ่มแคบขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะวันนี้ก็แนะนำมาอีก2ตัวที่เป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการเรียนออนไลน์แล้วก็เทคโนโลยีทางการแพทย์ค่ะนี่ก็คือเรื่องราวนะคะที่นำมาฝากกันเป็นประจำทุกวันอังคารนะคะใครสนใจก็สามารถมาเจาะลึกการลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศกันได้แล้วค่ะพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารอย่างต่างประเทศกันต่อค่ะข้อมูลโดย